พบกับช่อง Dibitoy Model อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานจับฉลากชุด The 20 Film น่าจะแปลว่าครบรอบ20ปีอันนี้ผมเดานะไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เป็นรางวัลละวันนะครับผมตัวนี้จะเหมือนรางวัล A นะครับจะแตกต่างที่สีนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็ดูความแตกต่างกันนะครับด้านหน้าของเป็นนี้ครับด้านข้างด้านหลังข้างหนึ่งด้านบนนะครับผมกล่องจะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่จะมาเป็นแบบอยู่ในกล่องพลาสติกนะครับผมประกบบนล่างเนาะเหมือนทุกตัวบอดี้อย่างนี้จะมีแผ่นพลาสติกบางๆนะครับห่ออีกทีเนาะตัวนี้จะมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับผมแล้วก็จะแถมมากับป้อนคำนะครับรายละเอียดตัวนี้จะเหมือนรางวัล A เลยนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเนาะในของชุดนี้นะครับผมตัว Last One รูปร่างท่าทางจะเหมือนกับรางวัล A นะครับผมจะแตกต่างกันที่สีสิ่งแรกที่เห็นคือสีกระโปรงจะค่อนข้างสวยกว่ารางวัล A นะครับสีมันจะเป็นเงาเงาประกายอย่างนี้จะอยู่ในท่ายืนปล่อยพลังนะครับผมเหมือนตรงส่วนผมจะมีประกายด้วยนะครับมองใกล้ๆนะเห็นไหมไม่รู้ว่ารางวัล E มีหรือเปล่าผมจำไม่ได้เดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมส่วนตามร่องกล้ามเนื้อก็เหมือนเดิมครับลงสีเข้มตามลายกล้ามเนี่ยตาก็จะขาวนะครับตาสไตล์ของโบลี่อันนี้เป็นแผลเป็นเขานะครับจะลงสีเข้มนิดนึงเดี๋ยวลองวัดความสูงดีกว่าแล้วเสร็จแล้วจะเปรียบเทียบกับรางวัลดีให้ดูนะครับนี้วัดจากพื้นถึงจุดสูงสุด34เซนครับผมเดี๋ยวผมเอารางวัล A มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัล A นะครับในชุดเดียวกันตัวนี้เป็น Last One นะครับผมเหมือนสีผมจะต่างด้วยนะครับสีผมของ Last One นี่จะเป็นประกายกว่าซึ่งรางวัล A มันจะเดี๋ยวนะขอดูชัดๆสักแป๊บรางวัลผมจะเป็นประกายกว่านะครับสีให้ดูใกล้ๆเห็นความต่างไหมครับรางวัล A ส
ีมันจะไม่ค่อยแววเนาะแต่ละวันเนี่ยคือเห็นได้ชัดแล้วว่าสีมันจะเงาๆแววๆนะครับผมส่วนรายละเอียดของส่วนอื่นลำตัวเหมือนจะเหมือนกันนะครับผมก็ลงเฉดเข้มตามร่องกล้ามเนื้อเหมือนกันเดี๋ยวดูตรงที่สวมข้อมือนะครับมันจะต่างกันอยู่นะครับผมรัดวันก็จะแววแววกว่าเนาะมีประกายมากกว่าสีก็ต่างกันนะครับข้างนี้ก็น่าจะเหมือนกันหมายถึงสีต่างเหมือนกันเห็นไหมส่วนสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าต่างคือกระโปรงครับเพราะว่ามันชิ้นค่อนข้างใหญ่เนาะมันต้องดูแบบแสงด้วยเห็นไหมอันนี้มันจะเสียบด้านๆนะเวลาโดนแสงก็เฉยๆเนาะสีปกติแต่ตรงนี้คือมันจะเนี่ยสีเมทัลลิกนี่มันจะสวยอย่างนี้มันจะเงามันจะแบบแววเล่นกับแสงนี่อันนี้เห็นชัดๆเลยกระโปรงส่วนช่วงล่างลงไปนะครับก็ต่างกันนะครับผมสีของกางเกงนะครับเห็นไหมมันจะคนละสีเนาะรางวัล A มันจะดูแบบด้านๆไม่ได้แววอะไรนะครับแต่อันนี้มันลัสวันมันจะเหมือนกับมันจะเงาๆด้วยนะมันเก่งแล้วก็รองเท้าสีจะคล้ายๆกันเนาะแต่ละวันมันจะแววกว่านิดหน่อยส่วนเนี้ยส่วนตั้งแต่รองเท้าเนี่ยมันจะแววกว่าอันนี้มันจะไม่ค่อยแววนะครับมันจะดูแบบด้านๆหน่อยมันจะค่อนข้างแววเนาะแล้วก็ปลายรองเท้าครับปลายรองเท้าอันนี้จะไม่แววเนาะส่วนอันนี้จะแววเงางามมากพูดง่ายๆมันก็แววทั้งตัวนะยกเว้นลำตัวมันจะไม่แววของรัดวันนะครับส่วนก้อนน้ำแข็งก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนสีช่วงกล้ามเนื้อก็จะของรัดวันนี่จะเข้มกว่าหน่อยนึงนะก็ประมาณนี้นะครับรีวิวเปรียบเทียบลัสวันกับรางวัล A นะครับผมก็จะประมาณนี้สีของลัสวันก็จะสวยกว่าเนาะสรุปสั้นๆนี่แต่ราคาก็จะแพงกว่านะครับผมถ้าใครสนใจลัสวันมือ2นะครับผมทักมาในเพจได้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครยังไม่กดถูกใจก็กดได้นะครับผมอาจจะมีโมเดลมือ1แล้วก็มือ2มาขายนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อตามคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ